สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้มากับช่วง Watch My Podcastจริงๆไม่ใช่พอดแคสต์จะเป็นการระบายใช้คำนั้นคือตอนแรกก็กะจะมาแกะบ้างเฉยๆแต่มองไปมองมาขอพูดหน่อยมันอยู่ในใจมานานละรู้สึกทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงหัวใจถ้าทุกคนได้ตามไตรมาสของการนกบัตรของเราอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยหนึ่งสองแสนทุกคนก็น่าจะแบบเออพี่พวกนี้มันช่างดวงขุดดวงอาภัพเหลือเกินอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นการระบายความในใจเกี่ยวกับการกดบอดกัดกดที่ผ่านมากดบอดคือพูดอะไรออกไว้เมื่อกี้ของน้องดรีมของน้องดรีมใช่ซึ่งบอกเลยว่าเราประสบปัญหามาที่ทุกคนเจอกันมานั่นแหละนะคะทุกคนคลิปนี้จะเป็นการระบาย 100% ซึ่งตอนแรกเรากะจะมูฟออนนะทุกคนกะว่าแบบช่างมันเถอะช่างมันเถอะอะไรไปหาหน้าบอดหน้าเออแต่แบบติดอยู่ในใจมากแม่เป็นทิกเกอร์ตอนนั้นเว็บออทิกเกอร์ก็เป็นทิกเกอร์สำหรับกูกูไม่สามารถเข้าได้แล้วตอนนั้นมันมีหัวใจดาต้านอดฝ่ากระแทกหน้าตลอดเลยต้องบอกคนว่าหลังจากเราได้บทเรียนจาก1-2-7ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามีน้องๆหลายคนคือเสียดายแทนเรามากๆแบบที่แบบไม่สามารถได้กดไปได้ต้องไปใช้หลากหลายวิธีในการไปดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างเหนื่อยยากลำบากแล้วก็รู้สึกว่าโหทรมานทรใจเหลือเกินตอนนั้นเราไม่ได้สมัครเมมเบอร์กันสักคนเดียวทุกคนก็เลยก็เลยรู้สึกว่าครั้งเนี้ยเราอ่ะจะไม่พลาดอีกแล้วเตรียมตัวแบบดีเรารู้สึกกันเองนะว่าพวกเราอ่ะเตรียมตัวดีมากมากคือแบบมากกว่าครั้งที่แล้วถ้าเทียบกันในครั้งที่แล้วที่เรามั่นใจว่าเราดีแล้วอ่ะรอบนี้เราก็คือมากกว่านั้นน่ะใช่อุดทุกรอยรั่วจริงมีทีมไปเซเว่นมีทีมหน้าคอมมีการมีการจัดการโหวตคือทำทุกอย่างเท่าที่คิดว่ามันจะทำให้เราได้ไปแน่ๆทุกอย่างในการที่แบบถามว่าเราคิดไหมว่าเราจะไม่ได้ก็มีบ้างแต่ก็มั่นใจมากแต่ก็คือ80-20อะไรอย่างเงี้ยคือมั่นมากว่าได้แน่เพราะว่าเราอะสมัครเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็เรานั่งคุยกันว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้ดูด้วยการง่ายที่สุดแล้วก็ไปบัดไปบัดยืนแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายที่สุดกับการที่จะมาเจอกันเราแค่ฟิกหลุมเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะเราไม่ได้กลับแบบว่าตามคิวอะไรแบบนั้นอยู่แล้วใช่เราก็เลยตกลงปรงใจกันว่าโอเคเราอะจะกดวันนี้หลุมนี้นะซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดการทุกอย่างจนถึงวันกดนั่นแหละทุกคนนาทีนั่นแหละใช่พีคมากเลยนรกแตกสุดนรกแตกมากอ่ะคือดาต้านอตฟาวเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอ่ะจริงแล้วมันน่าเจ็บใจมากเลยเราเข้าใจทุกคนที่ออกมาบ่นออกมาเรียกร้องหรืออะไรก็ตามแต่คือเราเข้าใจมากเลยนะเพราะว่านี่ก็คือผู้เสียหายที่4คนที่นั่งตาดำๆอยู่ตรงนี้ก็คือผู้เสียหายรวมทั้งอีไวด้วยซึ่งเราก็ไม่มีอะไรจะด่าแล้วอะเหนื่อยมันเหนื่อยเรารู้สึกว่าความเหนื่อยแล้วคือเราอะรู้ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเลยว่ามันจะต้องมีการออกมาแอคชั่นแบบนี้แน่ๆเรายังพิมพ์บอกทุกคนว่าเต็มที่อะมันก็คืนเงินเต็มที่มันก็ให้เรากดใหม่ในรอบเมมเบอร์มันไม่มีทางเรียกคืนบัตรได้หรอกด้วยอะไรหลายอย่างเกินการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันคงทำอะไรไม่ได้แล้วแหละแต่ที่มันเสียใจแล้วก็เสียดายคือเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวไปดีมากแล้วมันเหมือนลอสโอกาสไปเลยกับการที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นใช่มันเหมือนแบบคนไม่ได้ลงแข่งด้วยซ้ำจริงมึงนาทีชีวิตที่กูรู้สึกเฟลที่สุดคือพี่ออกมาไปเคาน์เตอร์ไปเซเว่นซึ่งเป็นการไปเซเว่นครั้งแรกในชีวิตการจองบัตรเกาหลีไม่เคยลงทุนขนาดนี้เลยอ่ะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องลำบากลำบากไปยืนเพื่อจะรอคิวขนาดนั้นน่ะคือทุกคนเราแบบเพิ่งเข้าใจการแบบเต็มที่กับมันตาไปดีลกับเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าคนรอบตัวเราหมายถึงแบบพี่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขารู้คือเขาแบบพยายามช่วยแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอมตายได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคิวแรกด้วยมึงแล้วกูได้คิวแรกทุกคนแล้วคือเราไปเซเว่นแบบปทุมอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงจากการแบบไปเซเว่นสาขาที่แบบคนเยอะคนเยอะแล้วเราก็ไปคิว1ดิวกับพี่เขาตั้งแต่คืนวันศุกร์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เช้าวันเสาร์จะมาอย่างนั้นอย่างนี้งุ้นอย่างนี้แล้วน้องเขาเป็นคนที่เคยกดบัตรคอนมาก่อนด้วยคือเราดิวไว้หมดเลยว่าพี่ผู้จัดการสาขาชื่อพี่ฝ้ายน้องกดน้องเอ้ยน้องกดบัตรชื่อพี่ฝ้ายพี่ผู้จัดการสาขาชื่อพี่หนึ่งยังจำได้อยู่ทุกวันนี้คือเขาช่วยมากแบบน้องอ้อมาเลยนะพรุ่งนี้ฝ้ายเข้ากะตอนนี้นะคะหนุนนี้นั่นแซนบายก่อนนะน้องแซนบายใช่แล้วคือพอเราไปถึงอ่ะเราไปถึงประมาณ
10โมงครึ่งซึ่งเราดีลไว้ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ปะไปถึงคือมีน้องมากดดีมด้วยอะประมาณอีก4คิวแต่เขาว่าเห็นเราแล้วเขาก็บอกว่าคิวแรกต้องเป็นพี่คนนี้นะเขามาดีลตั้งแต่เมื่อวานกูก็ได้คิวหนึ่งมาด้วยความพราวมากว่ากูต้องได้อย่างแน่นอนมันไม่แบบมันไม่มีอะไรที่จะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งพอคุยกับน้องอะที่กดอยู่ด้วยกันอะก็คือทุกคนไปคนละวันคนละหลุมหมดเลยและคนละความต้องการก็เลยรวมมือกันว่าโอเคขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จซึ่งพี่ผู้จัดการก็น่ารักมากมึงเคาน์เตอร์มี4เคาน์เตอร์เขาเปิดให้2เคาน์เตอร์เพื่อการกดบัตรอ่ะก็คือคิวก็เลยกลายเป็นแบบรันได้เร็วขึ้นจากแบบ1ถึง4ก็กลายมาเป็นพร้อมกันพร้อมกันโอกาสก็เลยนั่งมองหน้ากันว่าแบบมาแน่คือเรานั้นรู้สึกว่ายังไงก็ได้แน่ๆแบบได้แน่ๆทุกคนคิดไปหมดไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์ไม่ได้คิดถึงเลยคือเราบอกกับพี่เคาน์เตอร์อย่างเดียวว่าพี่ถ้ามันไม่ล่มอ่ะหนูมั่นใจว่าหนูได้แน่นอนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่า1เรากดรอบเมมเบอร์ด้วยคู่แข่งขันถามว่าเยอะไหมคือเยอะรู้ว่ามันเยอะแต่ว่ามันก็น้อยกว่ารอบปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือมันได้ลงสนามตอนที่ทุกอย่างมันโล่งยังไงเราเป็นหนึ่งในนั้นเราต้องได้แล้วเรานั่งคุยกันว่าแบบเราไม่ได้ต้องการ6,500แถวเอนะเว้ยเราต้องการแค่ไปยืนอยู่ในนั้นสักแค่หนึ่งคนมันไม่ได้ยากขนาดหมายถึงว่าเราเองก็แบบเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสจริงหลุมนึงตั้งหลายแบบหลายพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางแผนกันว่าหลุมนี้นะสำรองอันนี้นะนู่นนี่นั่นทุกคนก็คือไปพี่เตยที่บ้านกดที่บ้านพี่ต้องไปเซเว่นพี่เตยกดที่บ้านพี่โดนไปเซเว่นบ้านเราเปิด3เคาน์เตอร์นะซึ่งทุกคนคือบิลลิ่งจะซัพพอร์ตสุดๆอ่ะพี่พนักงานเพราะว่าเรารู้มาว่าคือเขาก็ได้ยอดด้วยกับการที่เขากดให้เราได้ซึ่งแบบทุกคนก็คือแบบใครจะบิ้วอ่ะบิ้วใช่ทุกคนคือซ้อมมึงของกูคือแบบยิงบาร์โค้ดอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะใช่คือทุกอย่างคือมันราบลื่นมันสแกนอันนี้ตามด้วยอันนี้กดอันนี้นะคะนู่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาแล้วมันดับต้นรถไฟอ่ะเราอะช็อกมากเลยก็ช็อกเหมือนคือตอนแรกอะเราคิดว่ามันเป็นปัญหาที่เราคนเดียวเหมือนเราแล้วเราคือหน้าเหวอเลยอะแล้วเราสงสารน้องคนข้างหลังมากเพราะว่าเขาก็ต่อคิวอยู่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าคือพี่ฝ้ายเองอะหมายถึงคนที่กดให้เราอะเขาก็ไม่อยากที่จะปล่อยคิวเราแต่เขางงว่าทำไมมันไม่ขึ้นมันไม่มีข้อมูลมันไปหน้ามันขึ้นว่าไม่มีเลขสมาชิกนี้ในฐานระบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็แบบฮะเป็นไปได้ยังไงคือเขาทำทุกอย่างสแกนไม่ได้เขาก็นั่งคีย์นั่งตรวจนั่งคีย์นั่งตรวจจนแบบเรามั่นใจมากว่าเลขเราอะมันถูกต้องแต่ว่าหลังจากนั้นคนน้องข้างหลังก็เลยพูดมาว่าพี่หนูรู้แล้วน่าจะระบบมีปัญหาค่ะใช่เพราะว่าเข้า Twitter นี่คือรู้เพราะว่าเข้า Twitter แล้วก็ตอนแรกงงเหมือนกันกด iPad อยู่ก็ data not found เคาน์เตอร์ก็บอกว่าไม่มีชื่อในระบบก็เริ่มที่สะบักมันไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะสักแป๊บนึงเว้ยมีคนเข้ามาจ่ายเงินใช่ต่อหน้าต่อตาเลยมันนี้คือถ่ายทวิตเตอร์เหมือนกันใช่ไหมแล้วเขาก็แบบแล้วพี่น้องคิวข้างๆก็คือเนี่ยเขาบอกว่าเมมเบอร์เก่าอ่ะได้หมดเลยแต่เมมเบอร์ใหม่ไม่มีใครได้สักคนแล้วหลังจากนั้นก็เอาอีชิบหายทำไงวะอะไรจริงคือใจไปตาตุ่มมากนะตอนนั้นน่ะคือแล้วแบบเราเห็นบัตรค่อยๆหายไปวายไม่แฟร์แล้วมันก็ค่อยๆหายไปแล้วเราเป็นสีแดงไม่ได้เลยสีแดงเรื่อยๆมึงนาที35นาที40จริงๆตอนนั้นน่ะที่ผมมากแล้วพออยู่ๆประมาณ40อ่ะมันก็เข้าได้ใช่แล้วมันเข้าได้แต่ว่ามันก็ค้างแล้วอ่ะใช่คือยังไงก็เป็นการจองไม่สมบูรณ์สำหรับคนที่ใช่มั้ยมันสมบูรณ์คือยังไงก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีแถบที่ได้ขึ้นจ่ายเงินเลยทุกคนแต่ก็มีน้องบางคนที่บอกว่าคนที่เป็นเมมเก่าอ่ะก็มีเข้าไม่ได้ในช่วงอย่างคุณเก่งเที่ยวจากใช่เขาบอกว่าแบบเลขสมาชิกคือมีปัญหาหมดเลยแต่ว่าเมมใหม่อ่ะคือไม่สามารถสั่งซื้อได้เลยจนถึงสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ทุกคนหรือเปล่าแต่แบบเท่าที่ซาวเสียงมาเนาะก็จำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จนอยู่มันก็ปิดตอนเที่ยงเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วพวกเขาก็แบบนี่เราไม่ได้เตรียมใจมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นยังไงขนาดนี้เราคือเรามาถ่ายงานต่อเราแบบเราขบองโล่งไปหมดเลยตอนนั้นคือแบบไม่จริงลองให้เป็นหนึ่งแมตช์คือตอนนั้นน่ะร้านรับกดก็ทักมาแบบเยอะมากมึงคือนี่จ้างกดไปด้วยแล้วก็แบบเขาก็แบบแล้วมีปัญหานะคะไม่สามารถทำรายการได้ขออนุญาตข้ามคิวไปแบบกดให้แบบคนถัดจากเราซึ่งไม่เล่นเป็นกับเขาได้หมดเลยมึงเขาได้หมดเลยแบบน้องข้างหลังก็คือแบบวิ่งหน้าตาตื่นมาคือน้องเขาได้หมดเลยอ่ะน้องว่าจากไหนไม่รู้น้องบอกว่าร้านที่จองไว้เขาคืนเงินหนูมาแล้วค่ะพี่แล้วก็น้องก็แบบเสียงสั่นมากเพราะว่าระบบเมมเบอร์น้องมีปัญหาอะไรเงี้ยคือแบบทำยังไงอ่ะน้องข้างหลังอ่ะ
เป็นคนที่เป็นเมมใหม่เหมือนกันแล้วขึ้นสงสารมากเลยเพราะว่าเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าแบบกดไม่ได้เลยมึงเราให้เขาเปิดสปีกเกอร์ใช่ปะแล้วนี่ก็เลยหันไปแบบว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันท้อมากเหมือนกันเออมันท้อมากมากแล้วเราอะเห็นถึงความแบบรอดอะไรบางอย่างของคนที่มันหวังมากๆอ่ะลำพังแครี่ตัวเองก็เหนื่อยหันไปมองน้องๆก็แบบเศร้าไปด้วยกูแบบคือเป็นบรรยากาศในเซเว่นที่แบบเครียดมากเครียดมากคือแบบสุดๆเลยแล้วคนเคาน์เตอร์เขาก็อยากช่วยเขาทำอะไรไม่ได้เลยมึงแบบเนาะจริงพี่พนักงานเซเว่นสาขาเราคือโหดีมากกูเหมาขนมปังที่แบบมันจะหมดอายุวันนั้นกลับมาให้พี่ๆกูที่แบบเออกูไปปาร์ตี้ต่ออะไรเงี้ยคือแบบช่วยเขาทุกท่าขอบคุณมากเลยคือเราเห็นถึงความพยายามของเขาอะแล้วเขาก็น่ารักมากแต่แบบมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเขาไงเออซึ่งที่มันน่าเจ็บใจคือแบบถ้าสุดท้ายเราจองตามระบบว่าเราจองไม่ทันมันจะไม่เป็นอะไรเลยเว้ยเราจะแบบเออคือเอาจริงๆบางแวก็มีคิดเหมือนกันว่าเป็นไปไม่ได้ที่5คนแม่งจะกดได้แบบกูว่าต้องมีหลุดไปหลุมอื่นบ้างวันอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบก็มั่นง่าว่าได้ทุกคนแน่อะไรเงี้ยแต่คือแบบพอมันเกิดอย่างนี้คือแบบเฮียจังหวะแรกคือไม่ได้สักคนอะจริงคืองงนะแบบช็อกไปเลยอะอะไรวะมึงเราไม่ได้เลยหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราวะลอสมากแล้วพอยิ่งเข้าแท็กไปเราทรมามากเลยอะแล้ววันนั้นเป็นวันที่เราไปตี้อะพี่เราจับอาการเราได้หมดเลยว่าแบบไม่โอเคไม่โอเคเลยกูก็ทิ้งโทรศัพท์เลยแล้วกูก็แบบคือพยายามจะไม่แบบไปอะไรเลยจนมันก็ประกาศออกมาแหละว่ามันจะกดในวันอาทิตย์ซึ่งแบบกูก็คิดแล้วแหละมันจะต้องเป็นอย่างนี้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าการแก้ปัญหามันไม่ได้มีทางเลือกไปมากกว่านี้ความรับผิดชอบอะไรอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปแครี่ความต้องการของคนหมู่มากได้และการเรียกคืนบัตรเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนที่กดบัตรก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่กดบัตรได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาถูกมันคือทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองไปแล้วอย่างเต็มที่อ่ะมันไม่ได้มีใครมาล่วงรู้ว่ามันจะเกิดอีเวนท์เฮียนี่ขึ้นมาเราไม่คิดเลยเนาะเราไม่ได้คุยไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดเลยขาวแบบเฮ้ยใช่คือเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดสาขากูล่มอ่ะก็หมายความว่าดวงกูมันไม่ดีเออมันต้องมีคนกดได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดแค่นั้นจนมาวันอาทิตย์นั่นแหละก็เป็นอีกแมตช์หนึ่งที่จริงๆอ่ะกูหมดใจไปแล้วนะคือเหนื่อยมากเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าแบบแต่แบบพี่ข้างๆคือทุกคนคือแบบโหโหกระหน่ำมาร้านกดบัตรก็คือมาช่วยอีกรอบนึงเต็มที่ทุกคนก็คือแบบที่จองรอบปกติรอบอะไรวะทุกคนให้ย้ายมารอบเมมเบอร์หมดมาช่วยกันหมดแบบทุกคนรู้ว่าแบบเออมันลอสโอกาสมันซัฟเฟอร์แล้วมันก็คือก็หมายถึงว่าความเขาเรียกว่าอะไรเครดิตของร้านเขาด้วยในการที่จะแบบการที่เขากดได้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเนาะเขาก็เลยเต็มที่ทุกคนเลยมันก็เลยเหมือนเป็นอีกแรงนึงซึ่งเราก็เลยได้มีการเปลี่ยนแผนพี่เตยพี่โดนไปรันเน็ตเราอะจองคิวคืนนั้นเลยว่าอยู่เราคิดได้ไม่รู้แบบกูต้องทำอะไรสักอย่างแบบคือไม่รู้แหละก็แบบจองคิวไปเลยเตยพวกนี้ไปรันเกมกันคือแบบถ่ายงานเสร็จตีสามกว่าใช่ตีสามจูสามได้ว่าดึกมากกว่าจะกลับบ้านอาบน้ำก็คือนอนตีสี่กว่ากว่าทุกคนเกือบตีห้าใช่มันตื่นเต้นด้วยเครียดด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็9โมงพี่ดนก็ไปหลับที่บ้านไอ้เนี่ยเรายิ่งเข้าไปเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปให้ดูคือทั้งร้านเกมแบบหน้าจอคือออทิเกตกูแบบโอ๊ยแม่คือเดินเข้าไปตอนแรกจังหวะก่อนที่จะเดินเข้าไปคุยกับดนว่าถ้าเหล่าเกมเมอร์เป็นผู้ชายหมดเลยอ่ะกูจะให้เขาเออเราจะทำยังไงดีวะเออเราจะไปคุยกับเขายังไงให้เขาแบบมาช่วยเรากดดิปวะอะไรเงี้ยแต่มีเกมเมอร์อยู่ประมาณ3เครื่องใช่ทุกคนเดินเข้าไปคือทุกคนแบบผู้สาวนั่นแหละแบบทุกคนเปิดจอเป็นเดอะดรีมโชว์หมดเลยแล้วผู้สาวแบบคือดูโปรทุกคนใช่จริงแล้วสองคนก็เป็นเหมือนยายป้าเด๋อๆดาๆทุกคนแบบไม่ได้เข้าร้านเกมมานานแสนนานอ่ะแล้วแบบเออเราต้องยังไงดีวะอะไรเงี้ยคือจังหวะแบบนาทีนั้นคือแบบโอ้โหไอ้เหี้ยคืออะไรก็ไม่รู้คือของกูมันไม่หมุนน่ะนึกออกปะแต่คือเน็ตเขาร้านเร็วนั่นแหละเน็ตเขาไวจริงใช่สรุปก็คือไปร้านเน็ต2คนพี่เต้ยกดบ้านกูกดบ้านพี่ซึ่งพี่ก็ออกตัวรอฟรีมากว่าเน็ตกูไม่แรงนะอ้อเน็ตกูไม่แรงอ้อเออซึ่งแบบกูก็บอกว่าพี่ก็จะพากูไปเซเว่นอีกกูบอกว่าไม่เป็นไรก็อยู่นี่แหละคือเกรงใจเขาคือคิดฟิลปะคือวันเสาร์อะทุกคนคือเป็นเดือดเป็นร้อนกับชีวิตกูเต็มที่แล้วอะแล้วกูก็รู้สึกว่าแบบเคลียร์พอเหอะคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเท่าที่ได้อะหมายถึงว่าเราเต็มที่กับพาร์ทของเราเท่าที่ได้ทุกคนก็คือเปิดโทรศัพท์เปิด iPad เปิดคอมช่วยกูกดอย่างจริงจังทุกคนใช้เน็ตส่วนตัวเน็ต Wi-Fi เน็ตบ้านกูเปิดทุกฟังก์ชันที่มันพอจะมีแล้วอะก็คือเต็มที่แล้วทุกคนสุดท้ายก็คือพี่เตยได้พี่เตยได้พี่เตยได้พี่เตยกดบ้านมีดนกับเราไม่ได้ซึ่งเป็นสถานะปัจจุบันนะตอนนี้นะทุกคนก็คือเราไว้ดนยังไม่ได้บัตรนะวันที่อัดคลิปนี้
เลยยังไม่มีนะคะก็คือเท่ากับว่าบัตรก็โซเอาไปโดยที่มีพี่เตยกับพี่เตยได้วันที่10ใครไปก็วันที่10เจอกันหลุมเอ็นหลุมเอ็นใช่ๆนัดเจอกันหน้าคอนได้นะคะใช่ๆก็ไปอยู่เหมือนกันแต่แบบก็ยังเศร้านะทุกคนถึงแม้เราจะได้แต่มันก็เป็นอะไรที่แบบมันเกินความคาดหมายใช่แล้วเราอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าแบบเราอยากให้เพื่อนได้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เราอ่ะไม่เคยดูคอนด้วยกันเลยเว้ยแล้วเราอ่ะไปมีโอกาสได้ดูคอนบัตรยืนด้วยการเทรนไฮเพนแล้วสนุกมากแล้วคือสนุกมันได้อยู่กับเพื่อนได้คิดกับเพื่อนแบบไปกับเพื่อนไม่โคตรสนุกเลยแบบเฮ้ยมึงถ้าเป็นน้องดีมอีกเราจะสนุกจริงก็เนี่ยแหละกลับมาจากคอนเอ็นไฮเพนก็คือกลับมาคิดแผนการอย่างดีสมัครนู่นนี่แล้วก็แบบทำทุกอย่างแล้วก็คิดแผนการทุกอย่างแล้วทุกคนก็จ้างอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มั่นใจว่าเราจะต้องได้ไปด้วยกันแน่เลยก็มันเหนือความคาดหมายเป็นเงื่อนไขที่เราแบบเฮียทำไมวะคือทำไมถึงแบบมันย้อนทำให้เราคิดแบบว่าเฮ้ยในอนาคตยูจะอุดรอยรั่วเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกยังไงเพราะมันก็เสียอยากให้เขาแก้อยากให้เขาแก้ปัญหาคือมันก็ไม่ได้เสียแค่เราที่เสียโอกาสอะทางเขามันก็มีเครดิตมีอะไรที่จะต้องเสียเนาะมันดูเป็นมันก็มันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยมีเคสแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นซ้ำอีกมันจะเลิกอะไรกับเคสนี้ได้อีกบ้างจริงแล้วคนถัดไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้กันอีกใช่เราจะต้องทอมากับอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าใช่มันก็ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเสียสุขภาพจิตมากๆเลยนะส่วนหนึ่งขนาดเราคิดว่าเราแข็งมากๆคนนึงแต่ว่าพอเราไปเจอเพื่อนร่วมสตาร์กรรมรอบๆตัวที่สงสารด้วยแหละคือสงสารตัวเองมันก็หนึ่งนะแต่คือพอแบบฮะนี่ก็ไม่ได้หรอหนูก็ไม่ได้หรอกคือแบบเสียงผ่านโทรศัพท์มาแบบมันเศร้าเลยมึงกูกดไม่ได้แบบร้องไห้กูแบบกูก็ยืนตัวแข็งอยู่แบบกูจะช่วยเขายังไงดีวะเมื่อวันนั้นเอาจริงๆที่ร้านเกมอ่ะคือข้างๆเราทั้งหมดเป็นดีหมดเลยใช่ไหมทุกคนแล้วแบบในจังหวะที่รู้ว่าตัวเองแบบได้แล้วเพราะว่าแบบมันมีเมลนู่นนี่มาใช่ป่ะในเพอร์เชสอะไรเงี้ยเราก็หันมองเพื่อนไอ้เนี่ยเพื่อนกูยังไม่ได้น้องข้างๆก็ไม่ได้อ่ะแล้วกูแบบกูก็ไม่ได้ดีใจแล้วว่าตอนนี้กูแบบแล้วกูต้องทำยังไงวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยที่มีคนทวิตว่ากูทำไมคนที่ได้บัตรถึงต้องรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกแบบไม่ดีแค่จะหวีดว่ากูได้บัตรยังไม่กล้าทำเลยรู้สึกว่ามันทำให้โมเมนต์ในบางส่วนตัวความคิดส่วนตัวคือแบบเฮียมูดของความโมในความคิดกูหลังจองบัตรทุกคนหลังนี้หลังโซนเอามันจะไฮมากเว้ยแบบเฮ้ยเตรียมตัวไปนู่นไปนี่ทุกคนจะทำแบบเรามาแจกกันนู่นนี่นั่นรู้สึกว่ารอบเนี้ยความไฮมันดาวมากๆเลยอะมันกลายเป็นแบบบรรยากาศโดยรวมของบรรยากาศโดยรวมมันเลยแบบมันดรอปลงไปเลยดรอปเยอะดรอปเยอะเยอะมากๆมากกว่าที่เราคิดเลยอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยินดีกับคนที่เขาได้นะแต่แค่แบบเรารู้สึกว่าความไฮมันลดลงเยอะเลยอ่ะจริงมากมากเออแม้กระทั่งพวกเราเองด้วยอ่ะใช่เราตอนแรกคิดเอาไว้หลายอย่างกันมากมายคนอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอตอนเนี้ยมันก็เลยยังหมดแรงอยู่แบบยังไงวะแต่ยังไงก็ทำแหละแต่ว่ารอก่อนอะไรแบบนั้นนะทุกคนจริงยังไงก็ทำแหละก็ทำใช่เพราะว่ามั่นใจว่ายังไงก็อยากไปเจอทุกคนเนอะแล้วก็หวังยังหวังอยู่ว่าสักวิถีทางนึงที่เพื่อนเราจะได้ไปดูแม้จะตอนนี้มันก็คงจะอาจจะเป็นคนละวันหรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็แบบยังหวังอยู่ใช่ไหมคะใช่เหมือน1-2-7ไงที่เรายังต้องหวังไปจนวันสุดท้ายแต่เครียดมากอันนั้นคือจังหวะชีวิตมากเลยนะเราไม่ได้คาดหวังด้วยคือหมายถึงว่าเราเองอ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนทำใจไปแล้วระดับนึงคือรอบปกตินี่ไม่กดเลยแต่ว่าคนรอบข้างกูช่วยกดทั้งหมดอ่ะใช่คือคิดไปบอกป่ะแล้วเราก็บอกพี่ๆทุกคนว่าไม่เป็นไรอีสโอเคมากอะไรเงี้ยแต่พี่เราก็รู้แหละว่าเราชอบมากในใจลึกๆมันก็มีส่วนที่แบบเคยใช่แต่เรารู้ว่าเราไม่สามารถเข้าออทิเกตไปเพื่อไปดูการที่แบบมันไม่สำเร็จแล้วใช่ว่ารอบปกติอ่ะเราก็เลยไม่กดทุกคนแต่พี่เราที่มีอยู่เราก็คือช่วยกดกันสุดฤทธิ์ร้านกดบัตรก็ยังช่วยจนถึงอีเมอร์โฟรอบปกติช่วยก็ช่วยโดนอีกรอบนึงแต่ก็แบบแล้วปกติเหรอ150ใบอ่ะมึงจะเหี้ยอะไรไปหวังอีกก็เลยแบบถือโอกาสขอบคุณน้องแฟนช่องคนนั้นด้วยคนที่รู้ว่าเป็นใครคือแบบขอบคุณมากคือกูไม่น่าหยิ่งเลยวันนั้นคือไม่ใช่หยิ่งคือกูเกรงใจเขามากเว้ยคืนนั้นกูดึกมากใช่เขาก็ทักมาแบบพี่กีนหนูอยากช่วยพี่นะพี่ไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งกูเกรงใจเขามากเว้ยกูก็บอกว่าไม่เป็นไรกูฝากเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวกูจะลองเองแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วน้องก็แบบพี่กีนได้ไหมทักมาถามตลอดเลยแล้วน้องก็ช่วยแบบไปจนถึงทุกรอบพี่จะไปที่ไหนบัตรปกติกดโกโบแพ็คน้องยังมากดให้อ่ะแล้วน้องไปถึงหน้านั้นแล้วน้องก็ปัดไปไม่ถึงอะไรเงี้ยน้องก็หาออปชันในทุกอย่างว่าพี่จะไปสิงคโปร์ไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน้องดิวกดสิงคโปร์ให้ด้วยน้องพร้อมซัพพอร์ตตลอดเลยแล้วก็แบ
แบบเออเรารู้สึกว่าเออในเหตุการณ์อะไรแบบนี้เรายังเจอแฟนชอบมิตรภาพที่มันดีๆจากหลายๆคนเลยนะซึ่งเพื่อนตัวเองรอบตัวเองเขาก็พยายามแบบมึงกูซื้อของที่โมชิมาให้มึงนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็ยังเป็นเรื่องดีๆแหละแต่เราก็แบบไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมเรื่องนี้มันต้องเกิดกับกูวะอะไรเออเข้าใจแต่สุดท้ายมันไม่เสียใจเนาะใช่มันไม่ได้เสียใจหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกเหมือนตอน1 2 7อ่ะคือตอน1 2 7อ่ะรู้สึกเลยว่าแบบเรารู้ว่ามันเสียใจมากเว้ยเรารู้สึกว่าวางแผนผิดมากเลยอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะคือแบบว่างงๆนิดหน่อยสภาพมากตอนนั้นน่ะเฮ้ยมันมากกดได้ชัวร์แบบฮะแล้วสั่งร้านด้วยนะพี่5ใบค่ะอย่ามันมึงกด4กด4ชนไปเลยเดี๋ยวเราปล่อยต่อให้แฟนช่องมั่นใจไม่ต้องคงต้องเครียดมึงเราไม่คิดอะไรเพิ่มเติมเราคิดเขาเท่าราคาบาทเราปล่อยได้อยู่แล้วให้คนที่เขาตั้งใจจะไปที่ไหนได้เป็นไงไม่ได้สักคนเลยนะมั่นเองได้ก่อนโลอีมั่นแต่เลิกเถอะยามั่นนะฉีดกันเข้าไปนะเต็มที่สถานีต่อไปตอนนี้ก็คือรอติดตามนะคะถ้ามันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็หวังว่าก็ถือว่าเป็นดวงเราที่ได้ไปดวงกันดวงเรากับน้องมันผูกกันละกันแบบเออให้ได้ไปเจอน้องใช่มันก็ยังมีหนทางที่เหลืออยู่อีกแต่ก็น้อยมากแล้วแหละคือเรารู้แหละว่าแบบมันเริ่มจะยากแหละเริ่มจะยากแล้วใช่เอาจริงๆกับประเทศไทยก็ค่อนข้างหวังน้อยลงเรื่อยๆแล้วอะแบบหมายถึงว่าแบบมันก็จะเหลือแค่หนทางสปอนเซอร์อื่นใดดวงนู้นดวงนี้ซึ่งแบบฮะปกติก็ดวงที่อะไรครับดวงที่อะไรครับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าโอเคแต่เราจะเต็มที่แหละเพราะว่าคือเรามาคุยกับโดนคือก็โชคดีนะที่มันเป็นอีโดนด้วยคือเรารู้สึกว่าถ้าวอดวายอะไม่ได้พร้อมกันหมดเลยอ่ะบรรยากาศแล้วมันจะหนักกว่านี้มากๆแล้วมันการมาอัดคลิปจะรอแล้วนี่คุยยากกับโดนเรารู้สึกว่าก็ดีใจนะที่เป็นมึงอ่ะพอรู้สึกว่าเรากับโดนอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแล้วก็ค่อนข้างชีวิตมีอิสระมากกว่า2คนนี้ก็ดีใจที่เพื่อนยังได้รอดไปในรอบนี้ตั้งแต่ต้นก็คือเรานั่งมองหน้ากันแบบว่ามึงสิงคโปร์ปะล่ะมาเลเซียปะล่ะฟิลิปปินส์ปะล่ะเกาหลีคือสามารถพูดได้โดยที่ไม่ต้องมาคิดอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเต้ยขึ้นมามันคงไม่สามารถที่จะฟรีขนาดแบบเออไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนหน้าที่การงานอื่นๆก็จะไม่ได้ดูไงใช่เรารู้สึกว่าก็ดีนะที่แบบมันยังเป็นเรา2คนก็ยังมีอีกหลายด่านที่รอเราอยู่นะคะก็หวังว่าจะได้ ต้องบอกว่าเราอยากฟังการทัวร์คอนอันนี้เพราะว่ามันมีเซตลิสต์ที่เราชอบเซตลิสต์เพลงคือแบบใช่คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เขาเราไม่ได้มองแย่ถึงขนาดว่าจะไม่มีน้องดีจะเกิดอะไรหรือเปลี่ยนแปลงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเซตลิสต์นี้แหละที่เราอยากเพลงต่างๆและทุกอย่างที่เราเห็นมาตลอดในแบบ Dream Show อ่ะทุกคนใช่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานสายผู้จัดใช่ปะพอครั้งหน้าที่เขาเวอร์ทัวร์มาก็จะไม่ใช่เซตนี้แล้วเพลงบางเพลงมันก็จะไม่ได้เล่นแล้วบางเพลงของศิลปินบางคนเขาจะพูดเลยว่าเขาจะเล่นแค่เขาอยู่เท่านี้พอเขาโตขึ้นเพลงบางเพลงมันก็ไม่ได้ถ่ายทอดเออไวบ์ของการเติบโตได้อีกแล้วมันก็จะมีการไม่ได้เล่นอ่ะใช่ซึ่งแบบนั่งมองกับอีดอกมึงเสียงโปรบเอาดิมานิลาเอาดิคืออะไรอย่างเงี้ยฮ่องกงเบอร์ลินเอาทุกทางอีเหี้ยเอาทุกทางบอกเลยรอลุ้นทุกคนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจะไปตรงไหนยังไงเนาะใช่คิดอยู่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดโชคดีจริงๆกูก็จะไปอยู่ดีเมืองนอกเนี่ยยังไงก็อยากจะไปสักทีก็ต้องลองดูตอนนี้คือนั่งคุยกันว่าผลไม่ได้อยู่ที่การดูดีมในประเทศนะมันคือการดูดีมเฉยๆที่ไหนก็ได้แค่ได้ไปดูน้องเนาะใช่แล้วก็รู้สึกว่าคือด้วยความโชคดีก็คือเราอาจจะโชคดีกว่าน้องๆหลายคนที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะเดินทางต้องเอออะไรประมาณอย่างนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราก็ยังมีโอกาสในการที่มากกว่าน้องๆคนอื่นๆนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้กำลังใจคนที่คิดหวังด้วยกันเนาะเออและกับคนบางคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสหลังจากนี้แล้วอะคือหลุดไทยหนูคือจบแล้วพี่มันหนูไปนอกไม่ได้หนูไม่ได้มีทั้งมันนี่ทั้งวันว่างทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจมากเลยอะเลยอยากให้กำลังใจเนาะแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ เราเห็นคอมเมนต์เยอะมากที่คุณพ่อคุณแม่แบบต่อสู้เพื่อลูกตัวเองอ่ะเขาพยายามสมัครเมมแบบเขาสู้ทุกอย่างเพราะลูกแต่แบบเขาเห็นลูกเสียใจไงแบบจะซื้อตั๋วไปดูกับลูกแต่แบบอ้าวคุณทำอย่างนี้ทำยังไงแบบเออพ่อแม่สมัยนี้คือแบบใช่เขาเข้าใจนะจริงเราจัดเอ็นไทเพนอ่ะคือมีคนมาเดินมาถามตรงโต๊ะเราเยอะมากเราเป็นโต๊ะลงทะเบียนสื่อใช่ไหมแต่ว่าค่าคือโต๊ะอินโฟเมชันแต่คือทุกคนอ่ะลุมมาที่โต๊ะกูหมดเลยแบบเราเป็นพ่อแม่ที่แบบ
มากับน้องเด็กหูฮิวใจมากเราแบบคุณพ่อครับไปทางนี้นะอย่างงู้นอย่างงี้คือโหเราพาลูกมาดูเขายอมสมัครอะไรแบบนี้เพื่อที่จะแบบคือแบบลูกเขาเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์เรามากเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าเออดีใจกับคนตรงนั้นที่สามารถแบบมีครอบครัวสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องหลายคนที่มีข้อจำกัดหลายๆอย่างเราเข้าใจทุกคนแล้วก็แบบเราเข้าใจทุกคนในความเสียใจเสียใจได้เว้ยแต่ว่าแบบกลับมาเข้มแข็งเร็วๆนะอย่าไปลอสกับมันเยอะอย่าไปแบบเออให้คิดซะว่ามันยังไม่ใช่วันของเราอ่ะมันเรามีวันพรุ่งนี้ได้นะลูกน้องดีมยังไม่หายไปไหนหรอกเขาอยู่ตรงนี้แหละคือบางคนคือเห็นสเตตัสแล้วคือจะร้องไห้อ่ะเอออย่างน้องใกล้ตัวเราแฟนช่องเงี้ยเขาจองทุกอย่างหมดแล้วมาจากเชียงใหม่อ่ะไม่ได้อะไรเลยทุกคนแบบไม่ได้สักวันเลยเงี้ยรู้สึกแบบเศร้าอ่ะใช่เศร้าแทนเออเศร้าคือก็ยังเป็นกำลังใจใช่แบบเออมันแบบบางคนคือข้อจำกัดเขาเยอะจริงการเดินทางต่างๆเนาะเออเขาทั้งจองห้องจองตั๋วแล้วทั้งอะไรแบบหลายๆอย่างอ่ะเออมันไม่ใช่แค่การมาเจอดีแล้วกลับเราเข้าใจเลยการเจอศิลปินที่เรารักมันคือการเติมพลังอะไรที่มันแบบประเมินค่าไม่ได้จริงๆอ่ะจริงเราเลยเออเข้าใจมากๆแล้วก็แบบอยากส่งต่อกำลังใจกันแล้วกันทุกคนเนี่ยที่ออกมาเพราะว่าแบบอย่าบอกว่าเฮ้ยกูก็ยังไม่ได้ใจเย็นๆทุกคนสู้ๆจริงๆเรายังต้องมีหนทางนะทุกคนเท่าที่ไหวใช่ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้บินไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ว่าเดี๋ยวน้องก็ต้องมาอีกถูกเราไม่ต้องเกินตัวไม่ต้องไปแบบโกรธพ่อแม่เสียใจทำไมพ่อแม่ไม่จัดแรงสนับสนุนพาเราไปมันก็อย่าไปมองในมุมนั้นใช่หวังว่าทุกคนจะได้แบบสมหวังตั้งใจแล้วก็ร่วมบทพอดพี่ด้วยนะพี่จะมาให้ทุกคนได้ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตนะคะใช่แล้วก็เราไม่ได้บัตรเลยนะตอนนี้นะแต่เราคอนเฟิร์มว่าเราไปทุกวันเราคนนึงนี่แหละแต่คนอื่นๆเดี๋ยวเขาก็มาดูตารางงานกันอีกทีว่ายังไงเนาะใช่แต่เราจะพยายามไปให้ได้ทุกวันนะคะเรามีนัดน้องๆแฟนช่องหลายคนในหลายๆวันใครที่อยากเจอจริงๆนัดได้นะรับได้นะแต่ giveaway พี่บอกได้หน่อยนัดได้เลยนัดได้เลยนี่อยากเจอทุกคนมากๆอยากรู้สึกว่าแบบอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเอออย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ไปยืนในสถานที่นั้นกับเขาก็โอเคตอน1 2 7ก็ไปโดยที่ไม่ได้เข้าโฮมมาแล้วนะคะทุกคนก็เนาะหวังว่าทุกคนจะได้แบบเจอคนที่เรายังชอบได้มีแรงสนับสนุนกลับมาเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเย้บอกว่าเราจะไม่ต้องเหนื่อยอีกกับแมทของเววีจริงไม่อยากจะคิดเลยแล้วทันเดอร์เดอะไฮสองรอบด้วยกูรับไม่ได้ละบัตรแค่หมื่นใบอ่ะรวมกันนะทำไงดีอ่ะโอ้ยกรี๊ดเลยนะลูกเราก็เฟมัสใช่ย่อยมันยังไม่ถึงเต็มอิมแพคเลยด้วยซ้ำมั้งป้าสองรอบทันได้ดูใช่อิมแพคประมาณ12ค่ะแล้วแต่ว่าจะเอานั่งหรือยืนลงตรงหลุมใช่เลยใช่เลยสู้ค่ะทุกคนต้องสู้นะสู้นะเซนทุกคนเป็นกำลังใจให้มากๆนะจ๊ะแล้วก็ข้างหน้าทุกคนเห็นว่าเป็นอัลบั้มเดี๋ยวมาในคลิปถัดไปใครอยากดูแกะบั้มน้องดีมาแล้วนะจ๊ะเจอกันคลิปถัดไปนะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วจู้ๆนะจะไม่ทำงานทำเป็นทำงานทำการอะไรเงี้ยเนาะมาค่ะทุกคนถึงงานเกมแหละแต่ว่าแอดมินเขาเอาไปแบบถลอกแบบนึงแต่คือความขำก็คือไม่มีเกมเมอร์เลยไม่มีเกมเมอร์ทุกคนก็คือทุกคนที่นี่เป็นดาต้าโนดฟาวใช่แล้วก็คือเปิดผังแบบตีนและเวลารอแล้วจริงตอนนี้ก็คือหันแล้วก็เขินมากทุกคนก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่าเราน่าจะอยู่เยอะสุดเราน่าจะอยู่เยอะสุดทุกคนเขินแบบจริงแล้วก็มากดตีนโชว์ที่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราสู้ว่าจะมีเพลงกับทุกคนต้องได้โอเค